แทนว่าทําเว็บไซต์ได้แล้วนะครับไซต์สวยๆทําเว็บที่จะโชว์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรากําลังจะออกเนี่ยแทนว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เอาไปใช้ได้เลยนะการใช้งานทําอย่างไรไม่ยากเลยเรามาดูวิธีการทําครับ <Bye. S 1> หลังจากที่ล็อกอินเข้าไปที่แคนว่าแล้วนะก็จะขึ้นหน้าจอลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับจะมีเมนูด้านบนให้เราเลือกในการสร้างเอกสารสร้างงาน ดีไซน์เยอะแยะมากมายตัวหนึ่งที่เราอยากจะเน้นในวันนี้นะครับก็คือการสร้างเว็บไซต์แต่เห็นว่ามีปุ่มเว็บไซต์ใหญ่ๆตรงนี้เลยนะลองกดเข้าไปดูนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวละครให้เราเลือกเนาะสําหรับเราเนี่ยตอนนี้อยากจะได้เป็นเว็บไซต์โฆษณาสินค้าของเราเนาะเราก็สามารถจะเลือกไปที่เว็บไซต์เปล่าๆก็ได้นะครับเลื่อนไปเลยเมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะครับเว็บไซต์ของเราก็จะโผล่เป็น หน้าจอคล้ายๆแบบนี้ประกอบไปด้วยส่วนหลักๆสส่วนด้วยกันนะคือส่วนซ้ายมือเป็นเรื่องของอุปกรณ์เป็น Element เป็นข้อความเป็นรูปแบบ t เทมเพลตที่เราสามารถนํามาใช้ได้ส่วนด้านขวามือตรงนี้จะเป็นเมนูเป็น a r e ีที่เราเอาไปใช้ในการจัดเรียงเว็บไซต์โดยเว็บไซต์ในแคนวานะครับจะมีลักษณะเป็นบล็อกๆนะเป็นเพจเพจเป็นบล็อกๆบล็อกด้านบนก็จะเหมือนเป็นส่วนแรกที่ เขาที่ผู้ใช้จะเห็นแต่ถ้าเกิดเลื่อนลองไปด้านล่างนะครับก็จะมีบล็อก,กอื่นค่อยๆโผล่ออกมาทีละบล็อกๆแบบนี้เลยนะในที่นี้เดี๋ยวเราจะมาลองออกแบบส่วนบนกันดีกว่านาอส่วนที่ทุกคนจะเห็นกันอยู่บนสุดนะครับผมอยากะทำเป็นเว็บไซต์โฆษณาขายาหนังสือก็แล้วกันนะการสร้างเว็บไซต์ต้องดูแบรนด์ของเราด้วยนะครับว่าแบรนด์เราจะประมาณไหนนะ สมมติว่าผมจะเป็นแนวแบบจีนๆนิดนึงอ่ะผมก็จะหาแบบออกแนวจีนๆให้มันมีความเป็นทันสมัยแต่ดูแลไม่เทรนดิชัโนอลมากเกินไปดูแล้วไม่เก่าเกินไปสมมติลองดูแบบนี้แล้วกันนะครับกดไปเลยเมื่อกดไปแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้เนาะเป็นเทมเพลตให้เราเรียบร้อยนะ แต่ว่าเมนูนี้ผมไม่ค่อยชอบไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยๆเปลี่ยนไปก็แล้วกันผมจะเปลี่ยนสินค้าที่นึงนะครับตรงนี้เราไม่อยากได้นะเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสินค้าของเราเองผมก็ลบทิ้งนะครับเลือกไปที่ตัวโปรเจกต์นะของผมเป็นโปรเจกต์แต่ว่าของคนอื่นก็อาจจะเป็นอัปโหลดสินค้าของผมอยู่ในช่องโปรเจกต์อันนี้อ่าโอเคมีสินค้าเป็นหนังสือเนี่ยก็แล้วกันนะผมก็จะคลิกเข้าไปได้หนังสือจากนั้นก็ลบแบ็กกราวด์ออกนิดนึงนะครับกดที่ Image Edit Image ด้านบนนะสำหรับคนที่มีโปรจะลบได้นะครับคนที่อาจจะยังไม่ได้มีโปรก็ไม่เป็นไรนะหารูปที่มีไม่มีแบ็กกราวมาแล้วลากใส่เข้าไปได้เลยในที่นี้ผมจะลบโดยใช้ฟีเจอร์แ a c k ก r o ว n d มูเบอร์นะออกมาเป็นแบบนี้แบรนด์ Brand ของผมเนี่ยอาจจะเป็นมาดิจิตอลแบรนด์นะครับผมดับเบิ้อคลิกเข้าไปที่หัวตรงนี้ทีหนึ่งดับเบต้องคลิกตึ๊กๆมันก็จะปล่อยให้เราแก้ไขได้นะมาดิจิตอลบุ๊กอะไรอย่างนี้บุ๊กสโตร อ,อย่างนี้นะปรับแปลนให้ดูสวยกรุ๊ปมันหน่อยเราจะขยายช่องนี้นิดหนึ่งให้ดูแล้วมันอืมโอเคครับส่วนเมนูด้านนี้เดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะเาเราอาจจะค่อยมาปรับแต่งทีหนึ่งต่อมานะครับผมก็จะหลังจากที่หน้าแรกตรงนี้เนี่ยลูกค้าของเราเห็นแล้วเราก็อาจจะมีอีกเซกชันหนึ่งนะแนะนําเกี่ยวกับร้านของเรานะครับเราอาจจะกดแอดเพจตรงนี้แล้วก็อาจจะใส่เป็นร้านของเราหลังจากที่แอดนิวเพจแล้วผมก็อยากจะให้เขา รู้จักเราวันนิดหนึ่งนะรู้จักเรานิดหนึ่งนะจะสีแดงนีง่มันดูปู่แป๊ดไปนิดหนึ่งนะผมขอเปลี่ยนสีแดงนิดหนึ่งนะครับไปคลิกที่บล็อกที่2ของเรานะเห็นปุ่ม background color ไหมครับกดเข้าไปเลยจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีออกแนวนวลๆดีกว่าเพราะไม่งั้นตาจะ มีปัญหาได้นะโอเคออกแนวข,ขาวๆนวนๆเรียบร้อยนะผมก็จะเอาเท็กซ์มาใส่นะเอาตัวอักษรมาใส่วิธีการนะครับไปที่มุมซ้ายมือจะเห็นเท็กซ์ตัวนี้อยู่ถูกไหมผมกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะมีเท็กซ์ให้เลือกนะครับผมก็ลากหัวข้อเข้ามาหรือกดเฉยๆก็ได้ไม่ต้องลากก็ได้นะครับถ้าลากมาก็ได้ผมก็จะใส่ไปว่า a b p l e w i t c h Shop อาอะไรอย่างนี้ คืออยากจะแนะนาเขานิดนึงเกี่ยวกับเรานะแล้วก็ลากมาในตําแหน่งที่ดูแล้วสวยงามจริงๆหัวข้อเนี่ยผมอยากจะให้มันใหญ่นิดนึงเนาะจะได้เห็นชัดเจนลองใหญ่ขนาดนี้ลากมาตําแหน่งที่สวยงามปรับชิดซ้ายชิดขวาให้เรียบร้อยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะจากนั้นก็อาจจะมีข้อความนะครับลากข้อความลากข้อความมาขนาดมัวๆไปข้อความมัวๆไปขนาดก็ให้ใหญ่ไปนิดนึงแต่เนื่องจากว่าผมอาจจะยังไม่มีข้อความไว้ขี้เกียจเขียนข้อความเนาะผมจะขอให น้องเมจิกไรช่วยเขียนให้หน่อยนะผมกดตรงนี้นะช่วยเขียนก็บอก AI อนะบอกให้เขียนให้หน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะเขียนมาให้เราได้ไหมนะเออสมมติเขียนไร้บร้อยนะ้กด Insert จริงๆเขียนเป็นภาษาไทยได้นะครับไม่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่เนื่องจากว่าผมอาจจะขายตลาดชาวต่างชาตินิดหนึ่งผมอาจจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษโอเคแบบนี้นะครับได้แล้วเรียบร้อยอยากจะได้รูป ร้านเรานิดนึงด้วยก็อาจจะใส่รูปทางด้านขวามือก็ได้นะผมก็ย่อไปสังเกตว่าง่ายมากนะครับการใช้งานแคนวาในการทำเว็บไซต์เนี่ยแทบจะไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรทั้งสิ้นเลยเราก็ทำงานเหมือนเราทำงานกราฟิกงานโปสเตอร์ปกติทั่วไปเดี๋ยวผมจะใส่รูปก่อนนะที่เรารู้สึกว่าน่าจะ เหมาะสมกับเราอย่างนี้แล้วกันลองดูแล้วออกแนวคล,ลังนิดนึงเลือนเมนต์นตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมเลือกที่ Element นะเมื่อกี้แล้วก็ลองเซิร์ชภาพที่ผมอยากได้จากนั้นก็กดเลือกเมื่อเลือกเรียบร้อยเนี่ยเราอยากจะครอบให้มันพอดีพอดีเนาะเราก็คลิกที่รูปทีหนึ่งนะครับจะมีปุ่มแทง่แทงๆให้เราครอบผมก็อาจจะเลือกครอบในตำแหน่งที่เราอยากได้นะประมาณโอเคนะครับ ก็พอใช้ได้นะในบล็อกที่2นะบล็อกที่3เราอาจจะเป็น contact us นะติดต่อเราอะไรแบบนี้ผมก็อาจจะ new บล็อกเข้ามาหรือว่า copy บล็อกเดิมอยู่แล้วก็ได้เพราะว่ามันมีโครงสร้างที่ดีอยู่แล้วจะได้เหมือนกันนะวิธีการ copy นะครับไปที่กดปุ่ม duplicate ตรงนี้นะด้านซ้ายมือตรงนี้ มื่อกดเข้าไปก็จะก๊อปปี้อันนึงได้นะผมอาจจะเขียนว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรนิดนึงนะใส่อีเมลเข้าไปนี่เนาะคือเราทําได้นะครับตามที่เราทําเหมือนกับการออกแบบของเราเลยนะเป็นแบบนี้เรียบร้อยสมมุติว่าผมดูแลโอเคแล้วชอบเว็บไซต์นี้นะลองพรีวิวดูนะครับพรีวิวเว็บไซต์ก็ไปที่พรีวิวลูกดาวตรงนี้ลูกตาเมนูด้านบนนะครับกดเข้าไปเขาก็จะไปสร้างเว็บไซต์และให้เราดูเป็นตัวอย่างก่อนว่าโอเคไหมนะเราก็ลองดูซิเป็นยังไงบ้าง About this shop อ่ามี Contact us นะลองขยายดูซิเป็นยังไงเต็มจอโอเคไหมถ้าเป็นมือถืออ่านรู้เรื่องไหมโอ้มือถืออ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเมนูมันมั่วๆแต่ว่าส่วนอื่นของเราเนี่ยอ่านรู้เรื่องอยู่นะครับแคนว่าก็จะสเกลนะเปลี่ยนขนาดให้เหมาะสมกับ อุปรกรณ์เราด้วยแต่เห็นว่าเมนูด้านข้างตัวนี้ดูแล้วไม่ค่อยดีผมอาจจะลบไปเหลือแค่เป็นปุ่มๆเดียวแล้วค่อยแต่งหน้าแรกไว้นะครับแบบที้เรารู้สึกว่าเว็บเราสวยลองพรีวิวอีกทีสิจริงๆแล้วเป้าหมายหลักๆของการใช้แคนวาในการทําเว็บไซต์นะครับก็คือเพื่อที่จะโชว์เหมือนเป็นโบชัวออนไลน์มากกว่าที่จะเป็นเว็บไซต์อะไรจรงิงจังจุดแข็งของมันก็อย่างที่บอกครับสามารถตกแต่งได้สวยงามในเวลาอันสั้นนะโอเคดูแลเปลี่ยนเป็นมือถือสิเป็นอย่างไรโอเคดูแล้วไม่ดูประหลาดมากนะเ <laughs> มื่อกี้นี้เมนู มันอาจจะเลื่อนๆไปนิดหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยดูดีขึ้นแล้วอีกด้านหนึ่งผมอาจจะอยากให้มีวิดีโอแนะนําตัวเองอันนิดหนึ่งแนะนําหนังสืออะไรแบบนี้นะแทนว่าก็สามารถใส่วิดีโอได้ด้วยนะครับในที่นี้เนี่ยผมอาจจะสร้างบล็อกใหม่มาอีกสักบล็อกหนึ่งแล้วกันนะกดปุ่ม add page หรือว่า copy ผม copy page ดีกว่า copy เข้าไปเดี๋ยวเราจะใส่วิดีโอแนะนํากันนิดหนึ่งเลื่อนบล็อกด้านบนไปดนึงนะวิดีโอเข้าไปนะครับการใส่วิดีโอเนี่ยถ้าเรามีวิดีโออยู่แล้วเราก็อัปโหลดวิดีโอเข้าไปได้นะ วิธีการอัปโหลดก็ลากวิดีโอที่เรามีอยู่แล้วนะครับใส่เข้ามาในนี้หรืออัปโหลดวิดีโอโดยการกดปุ่มตัวนี้เข้ามาได้เหมือนกันผมก็ลองดูซิว่าผมมีวิดีโออะไรที่ดูน่าสนใจตึง้งเป็นวิดีโอร้านกาแฟร้านชาเนี่ยใส่เข้าไปเห็นไหมฮะคลิกวิดีโอที่เราอัปโหลดนี่เป็นวิดีโอที่ผมอัปโหลดนะใช้ไอในการสร้างออกมาอ่ะมาใส่ตรงนี้ก็ได้วิดีโอแลปรับขนาดนิดนึงนะครับให้ดูแล้วมันไม่เละเทะมากซึ่งแน่นอนว่าวิดีโอตรงนี้เนี่ยทำเป็นวิดีโอรีวิวสินค้า ได้เลยนะทำให้เว็บเราดูมีมิติมากขึ้นนะครับหรือถ้าใครมีช่อง YouTube อยู่แล้วเนี่ยอยากจะเอา YouTube เข้ามาใส่ได้ไหมก็ตอบว่าทำได้งั้นเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ช YouTube ดูนะสมมติว่าผมมีวิดีโอเกี่ยวกับ I m o s สบ o อยากจะเข้ามาใส่ผมก็เสิร์ชมีออกแนวอย่างนี้แล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตยืมบุ๊กรีวิวของคนนี้นะ เป็น y t u t u อ่ะผมก็ Copy Link นะิงก์ไงก๊อปปี้ลิงก์มีออกมาเลยจากนั้นไปที่ตัวรูปของผมเนาะอาจจะเป็นวิดีโอรีวิวนะผมก๊อปอันบนมานิดนึงนะตึง้ดงดังเพจใหม่เข้าไปแล้วนะครับเราจะใส่วิดีโอสมมุติถ้าเรา Copy มาแล้วเนาะเราวิดีโอเฮชเข้าไปเลยนะครับเฮชเข้าไปเขาก็จะรู้ด้วยอัตโนมัติแล้วก็จะใส่เอ็มเบดวิดีโอเราอัตโนมัติใส่ให้เลยซึ่งเราอยากได้วิดีโอกี่อันนะเราก็ใส่ไปนะสอัน4อันได้หมดก๊อป c ี p ลิงก์นะครับแล้วก็เพสแล้วก็ไปหาวิดีโอใหม่นะปี้ล link นะครับแล้วก็มา p a สที่นี่คลิกขวาแล้วก็เพสก็จะได้วิดีโอจาก YouTube เรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยแล้วเราก็ตกแต่งวิดีโอให้ดูและสวยงามนะครับให้ดูสวยในเว็บของเรามีลากใส่ไปเลยจริงๆผมว่าผมจะเอาไปรวมข้างบนดีกว่าดูสวยกว่าลบอันนี้ไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูแล้วใหญ่เกินาปนี้แล้วกันอันนี้ไม่เอาเนาะผมลบไปโอเคมาอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทํายังไงให้น้องปุ่มตัวนี้มันใช้งานได้นะ วิธีการนะครับผมก็อาจจะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ลิงก์นะพอกดลิงก์เสร็จปุ๊บเขาก็จะถามเราว่าจะให้เราลิงก์ไปที่ไหนเราก็ลองดูว่าเอ๊มีเอกสารในหน้าเราเนี่ยคือหน้าคอนแทคถูกไหมอยู่ด้านล่างสุดผมก็จะลิงก์ไปหน้าคอนแทคด้านล่างสุดเลยกดเข้าไปนะแล้วกดดันเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปุ่มนี้ก็จะใช้งานได้แล้วลองกดพรีวิวดูนะแล้วผมลองกดปุ่มดูนะครับ ึงมันก็จะวิ่งไปด้านล่างนี้เลยนะทำแบบนี้ก็จะเป็ดลิง์ที่ดูดีขึ้นมาแล้วหรือถ้าเกิดว่าใครมีเว็บไซต์ส่วนตัวที่อยากจะให้ลิงก์ไปเว็บไซต์อื่นๆ ก็ทำได้เหมือนกันนะสมมติผมจะ copy ตัวนี้ออกมาเป็นปุ่มอีกแบบหนึง่งตึ้ง copy มาอันนี้อยากจะไปที่ร้านอเม z o n ที่ขาย3ก๊กก็ได้นะโอทูนะผมเองเข้าร้านอเมซอนอเมซอนสมมติผมมีหน้าร้านอยู่เนี่ยดิ a นสตี้วอ r ์ r รเอาสักหน้าร้านหนึ่งที่ขายหนังสือเรื่องนี้อ่ะสมมติหน้าร้านนี้นะครับเราก็ก๊อปปี้ลิงก์มาเลยครับแล้วก็เลือกเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกลิงก์แล้วก็ เลือกก๊อปมาเสร็จปุ๊บเราก็เอามาใส่ที่ตรงนี้เลยเนาะกฟลาแล้วก็ Copy p a s t ทเลยนะเห็นไหมขึ้นเปลิงก์เรียบร้อยนะครับแล้วเราก,กดดันแค่นี้เองลิงก์2อันนี้ก็จะใช้งานได้ได้แล้วนะลิงก์ภายในของเรารวมถึงลิงก์ออกไปที่ข้างนอกนะลองดูผมกดพรีวิวนะครับกดที่ go to store ปุ๊บมันก็จะไปที่หน้าเว็บใหม่เลยแบบนี้ก็ทําได้สมมติว่าโอเคเรียบร้อยผมจากจะเอาเว็บไซต์ของผมเนี่ยใส่เข้าไปให้คนอื่นเขาดูได้เรียบร้อยแล้วให้กับลูกค้าของเราดู เกี่ยวกับสินค้าแล้วก็ร้านใหม่ของเราเนี่ยวิธีการนะครับก็คือไปที่ปุ่ม p u b l i s h เว็บไซต์ตัวนี้เลยนะกดปุ่มไปเลยเมื่อกดแล้วเนี่ยเขาจะโหลดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้เราเลือกลิงก์นะเราก็เลือกลิงก์ของเราในที่นี้เนี่ยผมกด Edit แล้วก็เลือกลิงก์เขียนใหม่ว่าเป็นมาเจ้าบุ๊กสโตร์ก็ได้นะสมมติเขียนเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกกด Public เว็บไซต์ได้เลยกด Public เว็บไซต์ได้เลยตรงนี้แล้วก็รอเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ลิงก์ในการทําโฆษณาสินค้าเรา ผ่านหน้าจอเว็บไซต์แล้วนะลองกดลิงก์ Copy นี้ไปแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆส่งต่อให้กับลูกค้าเรานะครับได้เลยนี่ไงพอเข้าไปที่ลิงก์ก็จะขึ้นเปน็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับมีทั้งวิดีโอมีทั้ง y o u t u b e ที่สามารถจะกดเข้าไปได้กดเล่นวิดีโอก็ได้จริงๆคันว่ายังมีอีกหลายฟีเจอร์เลยนะครับถ้าสนใจดูวิดีโอต่อไปเลย